คุณผู้ชมครับเกิดอุบัติเหตุรถกระบะบรรทุกนักเรียนป.น.15คนขับมาด้วยความเร็วสูงเสียหลักพุ่งชนด่านตรวจของทหารที่อำเภอกระเพาะจังหวัดปัตตานีมีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายคนครับนี่เป็นภาพรถยนต์กระบะบรรทุกนักเรียนป.น.ที่ขับมาด้วยความเร็วสูงแล้วมีเสียงเหยียบเบรกดังมาแต่ไกลครับขณะขับเข้าด่านตรวจทหารพรานที่ตำบลตะโละดือที่ตำบลตะโละดือระมันอำเภอกระเพาะจังหวัดปัตตานีเมื่อถึงด่านตรวจรถคันนี้ได้เสียหลักแล้วก็พลิกตะแคงทำให้นักเรียนที่อยู่ท้ายรถกระเด็นตกจากรถส่วนรถที่พลิกตะแคงในด่านตรวจพบกลุ่มควันพุ่งออกมานักเรียนที่อยู่ติดอยู่ในรถเนี่ยพยายามหนีเอาตัวรอดครับสอบถามนายสุโกบากาคนขับรถให้ข้อมูลกับว่าได้ดัดแปลงรถกระบะใส่หลังคาเพื่อไปรับนักเรียนจากอำเภอกระเพาะจะไปส่งที่อำเภอสายบุรีเมื่อถึงด่านตรวจคันเร่งเกิดค้างพยายามที่จะเหยียบเบรกแต่ไม่สามารถควบคุมได้ก็ทำให้รถเสียหลักเหตุการณ์นี้ทำให้นักเรียนที่นั่งอยู่ในรถได้รับบาดเจ็บหลายคนแต่ไม่มีผู้เสียชีวิตค่ะ